เรียกว่ากลยุทธ์ของการหาเสียงในช่วงโค้งสุดท้ายนะคะต่างคนต่างก็ต้องเรียกว่างัดมุกกันขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นการเรียกคะแนนเสียงให้ได้มากที่สุดเพราะว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ต้องบอกว่าทุกคะแนนเสียงนั้นมีค่าแล้วก็มีความสําคัญจริงๆแต่ว่าอยากให้คุณผู้ชมนั้นมาดูเรื่องของนยโยบายของแต่ละพักเป็นหลักว่าอันไหนสามารถทําได้จริงทําแล้วส่งผลดีผลเสียในด้านไหนบ้างวันนี้ค่ะมาเปรียบเทียบนยโยบายด้านสังคมกันนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องใกล้ตัวที่จะทําให้เรานั้นตัดสินใจได้แล้วก็เห็นว่า จะเกิดอะไรกับเราขึ้นหลังการเลือกตั้งบ้างเริ่มกันที่พักชาติพัฒนาค่ะที่นั่นเขามีการนําเสนอนโยบายสวัสดิการผู้สูงอายุขยายอายุเกษียณเป็น65ปีสร้างอาคารพักอาศัยบ้านเกษียณสําราญ สำหรับน้องๆค่ะเขามีนโยบายให้ทุนการศึกษาเด็กเกิดใหม่เดือนละ1,000บาทนอกจากนี้ก็มีออกแบบอาระยะสถาปัตย์ดูแลสวัสดิการผู้สูงอายุคนพิการปรับปรุงสวัสดิการแรงงานยกมาตร,รฐานการรักษาพยาบาลผู้มีไรายได้น้อยแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง ส่วนพักเสรีรวมไทยค่ะพักนี้เขาเสนอนโยบายเรียนฟรีจนจบปริญญาตรียกเลิกหนี้กู้ยืมกองทุนเพื่อการศึกษาบัตรประชาชนใบเดียวเข้ารับการรักษาพยาบาลของรัฐฟรีปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมขร้าราชการ,กรเกษียณอายุ65ปีบำนาญประชาชนที่ไม่มีไรายได้หลังอายุ65ปีคนละ3,000บาท ส่วนพักที่สามค่ะมาดูของพักประชาธิปัตย์กันบ้างพักประชาธิปัตย์เขามีนโยบายเบียผู้ยากไร้800บาทต่อเดือนประกันร,รายได้แรงงาน120,000บาทต่อปีโฉนดสีฟ้ายกระดับสอปอเกิดปั๊บรับสิทธิ์เงินแสนส่วนเรื่องของยาเสพติดค่ะปราบยาเสพติดปากฉะดะไม่เกรงใจใคร มาที่พักพลังประชารัฐกันบ้างนะคะสำหรับพลังประชารัฐเขาเสนอนโยบายการศึกษา4.0พัฒนาคนเตรียมความพร้อมให้ทุกคนมีโอกาสกระจายศูนย์กลางความเจริญสู่ภูมิภาคสร้างเมืองหน้าอยู่ใกล้บ้านมีงานทำชุมชนประชารัฐร่วมพัฒนาบ้านเกิดเมืองอัจฉริยะสีเขียวโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของคน สังคมประชารัฐสีขาวปลอดภัยปลอดโรคปลอดยาส่วนพักอนาคตใหม่ค่ะพักนี้เขานำเสนอนโยบายเพิ่มสิทธิ์ลาคลอดเป็น180วันเพิ่มเงินเลี้ยงดูบุตรแรกเกิดถึง6ปีนะคะ1,200บาทเมื่อเข้าสู่วัยเรียนเด็กๆจะต้องได้เรียนฟรีและมีคุณภาพ และเมื่อเข้าสู่วัยทำงานค่ะก็ต้องมีหลักประกันในอนาคตภายใน5ปีขยายและปร,ะปรับปรุงระบบประกันสังคมเพิ่มเงินยังชีพคนชราเป็น3เท่าคือ1,800บาทต่อเดือนส่วนพักเพื่อไทยค่ะนโยบายสังคมของเขานะคะเขามีนโยบายสร้างครอบครัวอบอุ่นมั่นคงสร้างเด็กดีปีละ1ล้านคนประกาศสงครามยาเสพติด ส่งเสริมศักยภาพสตรีเพิ่มสวัสดิการผู้สูงอายุคนพิการส่งเสริมสิทธิกลุ่มคนหลากหลายทางเพศค่ะนี่ก็คือนโยบายทางสังคมของพักการเมืองนะคะที่เราหยิบยกขึ้นมานำเสนอกันคุณผู้ชมก็สามารถที่จะศึกษาในรายละเอียดกันได้ค่ะ